ับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเก่งบวกเคงนะคะวันนี้วันอังคารค่ะอยู่กับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์เช่นเคยนะคะวันนี้คุยกันกับเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะเราคุยกันมา1ครั้งแล้วนะคะกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้มีการเปิดสายแล้วก็ตอบทุกข้อสงสัยของคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะ023080130-1โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มีเวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงที่จะมาคุยกันในรายการสดๆตรงนี้ค่ะตอนนี้มี1สายรออยู่แล้วมาจากนนทบุรีนะคะคุณณรงค์คะสวัสดีค่ะครับคือผมอายุ52นะฮะค่ะแล้วเออร์ลี่รีไทร์มาแล้วครับแล้วมีกองทุนอยู่แล้วทีนี้ผมสงสัยว่ากองทุนเนี่ยมันต้องเสียภาษีใช่ไหมฮะเออร์ลี่มาปีไหนฮะปีราชการไฟฟ้าฮะไม่ใช่เออร์ลี่ปีพ.ศ.ไหนปีนี้เลยหรือเปล่าปีนี้ฮะปีนี้ฮะอ๋อปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับจะต้องโดนหักภาษีครับปีหักภาษีทีนี้ภาษีตรงนี้เราสามารถจะไปเคลมหรือซื้อ LTF IMF ได้ไหมอ๋อตอนนี้ยังครับแต่ว่ามีคนเสนออยากให้แก้กฎหมายตรงนี้ว่าถ้าเกิด early มาก่อนหรือออกมาก่อนเนี่ยอยากจะสวิตช์ไปทาง IMF LTF เนี่ยมีคนเสนอมาแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่อยู่ในเงื่อนไขครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเสียภาษีครับคือหมายความว่าตอนนี้หักเท่าไหร่ก็หักไปเลยใช่ครับใช่ครับอ๋อนะครับค่ะขอบคุณคุณณรงค์ค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งสายมารออยู่แล้วนะคะคุณยุพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยุพาจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะค่ะเชิญถามได้เลยค่ะไม่อยากถามว่าตอนนี้มุดปีเนี่ย60แล้วแต่ว่าพอดีที่บริษัทเนี่ยเข้าประกันสังคมช้าก็อีกประมาณ3ปีถึงจะครบ15ปีแต่สมมติว่าถ้าออกงานก่อนเนี่ยแล้วเรื่องแล้วเราก็ไปส่งต่อส่วนตัวเนี่ยแล้วบำนาญเราจะได้ไหมได้ครับได้ค่ะแต่ว่ามันจะน้อยนิดนึงเพราะว่าโดยกฎหมายเนี่ยถ้าส่งต่อนะครับก็คืออย่างเงื่อนไขว่าถ้าเกิดต้องส่งอีก3ปีเนี่ยเขาจะคิดฐานเงินเดือนจาก 4,800 บาทอ๋อเหรอฮะเพราะงั้นทีนี้ 4,800 บาทเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรในการคำนวณเงินบำนาญให้เราเพราะฉะนั้นความหมายของผมก็คือว่าตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่ครับค่ะเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ตอนนี้มันก็ 20,000 กว่าค่ะสองหมื่นกว่าก็คือว่าเขาจะใช้อันนี้เราหักเต็มแล้วค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เงินเดือน5ปีย้อนหลังฮะ5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เงินเดือนสูตรในการคำนวณเนี่ยจะเอา 15,000 มาใช้3ปีแล้วก็ 4,800 มาใช้2ปีเพราะฉะนั้นตัวเลขเงินเราจะต่ำลงไปนิดนึงจะต่ำกว่า 3,000 บาทครับเป็นเงินงั้นต้องอยู่ให้ครบ15ปีเลยแล้วกันนะคะก็ได้ครับก็ได้ครับแล้วสมมุติถ้าครบ15ปีแล้วนะคะคแล้วถ้าเกิดเรารับบำนาญมาแล้วแล้วเราต้องส่งต่ออีกป่ะฮะแบบทุกเดือนอ๋อไม่ครับไม่ครับจบแล้วครับอ๋อถ้าก็คือเป็นบำนาญก็คือจบแล้วไม่ต้องส่งอีกแล้วโอ้เหรอคะครับแล้วก็ได้ยอดนั้นไปตลอดชีวิตครับไม่แล้วเรารักษาพยาบาลก็ยังเหมือนเดิมเหรอคะอ๋อไม่ฮะอันนั้นมันจะจบฮะมันจะจบสิทธิ์ตรงนั้นไปอันนี้ก็ต้องไปใช้ประกันสุขภาพทุนหน้าอ๋อเหรอคะอ๋อนอกจากว่าถ้าทำงานถึงจะได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าไอ้ส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีสองส่วนนะครับเวลาเราจ่ายประกันสังคมเนี่ยเงินส่วนหนึ่งก็มาสะสมเรื่องเกษียณเงินอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกค่ารักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้สะสมส่วนนั้นเข้าไปแล้วครับอ๋อเหรอฮะใช่ครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเราส่งส่วนตัวนี้เราก็จะเอารักษาพยาบาลต่อไปเรื่อยๆได้ไหมฮะอ๋อถ้าส่งส่วนตัวยังได้อยู่ครับยังได้อยู่แต่ว่าไม่เอาอันนั้นคือเดือนละ432บาทนะครับใช่ครับอันนั้นได้ครับแล้วเราไม่เอาบำนาญใช่ไหมฮะก็ยังจะไม่ได้ครับก็คือถ้าเรายังส่งอยู่ก็ยังไม่ได้อ๋อถ้าสมมติเรายังส่งอยู่อ๋อในกรณีที่ว่าถ้าเราไม่ส่งแล้วถึงเอาบำนาญใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณค่ะนิดนึงของพี่ณรงค์เมื่อสักครู่นี้ท่านแรกที่เออร์ลี่มาก่อนนะครับก็คือเราเกษียณเราเออร์ลี่ออกมาก่อนเนี่ยเงินที่ได้มาเป็นก้อนเนี่ยคือเราเลือกได้นะครับว่าจะเอาไปรวมเป็นรายได้ในปีภาษีนี้เพื่อคิดภาษีตอนมีนาคมหรือจะแยกนะฮะแต่ว่าถ้าโดยปกติแล้วถ้าเกิดเราลาออกปุ๊บแล้วเราไม่ไปจัดการอะไรเนี่ยภายใน30วันเนี่ยทางกองทุนของเมื่อกี้พี่ก็อยู่การไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะคิดแยกให้คิดแยกให้ต่างหากไปเลยนะครับเขาบอกคิดแยกหมายความว่าไงครับเขาจะคำนวณให้เลยสมมติว่าเราได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสมมติได้ออกมาสมมติ1ล้านนะครับเราอยู่ในตรงกองทุนนี้มากี่ปีก็เอา 7,000 คูณด้วยจำนวนปีนะครับไปหักเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายได้ครับแล้วได้เท่าไหร่เอาไปหาร2แล้วค่อยเอาตัวเลขสุดท้ายเป็นเงินได้สุทธิไปคิดตามขั้นภาษี
ต่เขาต้องดูเปรียบเทียบครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแยกแล้วมันอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะว่าถ้าไปรวมกับรายได้ของทั้งปีเราเนี่ยอาจจะเยอะข้ามขั้นภาษีไปแล้วอาจจะแพงก็ได้งั้นรัฐก็ให้สิทธิ์งั้นอันนี้จะต้องอาจจะวางแผนดีๆเพราะผมเชื่อว่าอยู่กันไฟฟ้าน่าจะได้เงินก้อนมาก็ใหญ่เหมือนกันแล้วก็น่าจะมีกองทุนกองเงินชีพก็น่าจะมีตัวเลขเงินที่พอสมควรนะครับคงอยู่มานานด้วยนะอยู่นานไฟฟ้าคงเป็น10ปีใช่ครับใช่ค่ะตอนนี้มีอีก1สายรออยู่นะคะจากจังหวัดสระบุรีคุณอันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะอยากจะถามโค้ชนะคะพอดีว่าผมจะงานมาประมาณ4ปี3ปีแล้วค่ะปีกว่าแล้วทีนี้ใช้มาตรา39อยู่ตอนทำงานเริ่มทำงานปี38ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาหักประกันสังคมตั้งแต่ปี41หรือ42แล้วตอนนี้ประกันสังคมก็หักอยู่ประมาณเดือนละ400กว่าบาทนะคะพี่ครับทีนี้หนูไม่แน่ใจว่าหนูส่งมาแล้วกี่ปีเพราะว่าบริษัทเขาเป็นคนหักให้ใช่ป่ะแล้วหนูจะต้องส่งอีกกี่ปีถึงจะครบ180เดือนแล้วถ้าสมมติว่าหนูส่งครบ180เดือนแล้วหนูจะต้องทำยังไงต่อไปถึงจะได้เป็นเงินนอนมาหรือว่าบำเหน็จออกมาอะไรอย่างนี้แล้วจะได้เดือนละเท่าไหร่แล้วจะมีสิทธิ์ในการรับเงินอะไรนะของผู้สูงอายุหรือว่ายังไงหนูไม่แน่ใจได้ครับได้คือเราทำงานปี38ใช่ไหมครับแล้วก็ถูกหักมาตลอดนะฮะค่ะเป็นปี41เป็นต้นมาคือเราก็จะได้เราก็จะมีเงินสะสมลงไปตรงนี้ทีนี้หลังจากนั้นเราก็ส่งเองเดือนละ432บาททุกเดือนค่ะใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังส่งอยู่ค่ะยังส่งอยู่ค่ะทีนี้จะส่งมามาตรา39นี่ประมาณ3ปีเนาะ3ปีกว่านี่แหละค่ะอ๋อถ้างั้นต้องไปเช็คนะฮะต้องเช็คกับกองทุนประกันสังคมดูฮะถ้าใช้เว็บไซต์ถนัดก็ใช้เว็บไซต์ได้ครับมันจะมีที่ให้ลงทะเบียนเลยฮะsso.go.th ครับถามโค้ดว่าถ้าสมมติว่าหนูส่งครบแล้วอ่ะแล้วหนูจะต้องไปติดต่อประกันสังคมยังไงว่าจะได้เงินก้อนนั้นมาหรือว่าจะต้องทำยังไงครับพออายุ55ปุ๊บติดต่อได้เลยครับก็คือส่งครบ180แล้วก็หยุดใช่ไหมคะหยุดครับทีนี้ต้องดูก่อนว่าพอ180เดือนเนี่ยเราถึง55หรือยังถ้าถึง55แล้วถึงจะได้เงินต้องรอให้ครบ55ก่อนถึงจะได้สิทธิ์นั้นใช่มั้ยคะใช่ครับคือเราหยุดก่อนน่ะได้หยุดก่อนน่ะได้นะครับแต่ว่าจะได้เงินก็คือ55แล้วถ้าสมมติว่าเราส่งครบแล้วแต่เราอยากส่งต่อนี้ได้มั้ยหรือว่ายังไงได้ครับถ้าส่งต่ออีกเราก็จะได้เงินบํานาญเพิ่มขึ้นอีกครับเงินบํานาญต่อเดือนก็จะเพิ่มขึ้นคือถ้าส่งอย่างเงี้ย40032บาททุกเดือนไปเรื่อยๆเนี่ยครบ15เดือนเราก็จะได้ประมาณ 1,000 นิดๆน่ะ 1,000 เศษๆต่อเดือนแต่ถ้าเกิดเราส่งเพิ่มอีกมันก็จะได้จำนวนปีที่มากขึ้นเพราะมันก็จะได้ต่อเดือนมากขึ้นไปอีกครับอ๋อแล้วตอนนี้จะอยู่ประมาณ 1,000 กว่าแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าส่งบอกว่าอย่างที่ผมบอกครับถ้า180เดือนปุ๊บหยุดเลยก็จะได้ตัวเลขนั้นแต่ถ้าเกิดบอกว่ายังไม่ถึง55 180เดือนแล้วยังไม่ถึง55เราส่งต่อกัดฟันส่งต่ออีก432บาททุกเดือนก็จะได้มากขึ้นครับจำนวนปีก็มีผลคำนวณเอามาคำนวณด้วยครับค่ะแต่ไม่มีสิทธิ์เป็นเอามาเป็นเงินก้อนได้เลยใช่ไหมคะอ๋อถ้าจะเอาเป็นเงินก้อนต้องหยุดตอนก่อนถึง180เดือนค่ะต้องหยุดส่งครับสัก179เดือนนี้ได้179เดือนต้องหยุดส่งคือก่อนครบ15ปีต้องหยุดส่งครับถึงจะได้เป็นเงินก้อนแต่ตอนนี้ต้องเช็คกับการสังคมใช่ไหมครับว่าเราใช่ครับแล้วกี่ปีใช่ครับลองติดต่อกับที่บริษัทก็ได้ครับเขาคงจะมีเบอร์ติดต่ออะไรต่างๆเรามีสิทธิ์โทรเข้าไปถามได้เพราะเป็นเงินของเราครับค่ะครับขอบคุณมากขอบคุณคุณอันค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกหนึ่งท่านรออยู่แล้วนะคะคุณสุวรรณาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะค่ะเชิญเลยค่ะคือดิฉันเออร์ลี่มาแล้วปีนี้นะคะทำงานถึงกลางปีทีนี้อยากทราบว่าเงินที่เราได้มาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะคะเราสามารถเอาส่วนที่เป็นภาษีที่เขาหักเราไปเนี่ยเอาส่วนนั้นมาซื้อ IMF หรือ LTF ได้ใช่ไหมคะอ๋อตอนนี้คือส่วนที่เป็นภาษีใช่ไหมคือเราหมายความว่าเราจะไม่อยากเสียภาษีตรงนั้นใช่ไหมครับใช่คือเราจะแยกยื่นเป็นแนบมันจะมีใบแนบใช่ไหมคะใช่ๆครับคือคำนวณในนั้นแล้วเนี่ยส่วนมันจะประกอบด้วย4ส่วนใช่ไหมคะเงินส่วนเนี้ยใช่ใช่สามส่วนที่เขาเอามาคิดเป็นเงินได้พึงประเมินที่เอามาหักภาษีนั่นแหละเราเอามาซื้อเอามาคำนวณซื้อ IMF ได้ใช่ไหมคะอ๋อคือเราจะจัดการของเราเองถูกไหมฮะค่ะใช่ถ้าจัดการเองอันนี้จะต้องเอามารวมสิฮะถูกไหมรวมยังไงคะต้องเอามารวมกับรายได้ทั้งรายได้ที่เราได้มาสิครับถึงจะเอามาจัดการได้เพราะว่าถ้าแยกยื่นออกไปแล้วมันจะตัดขาดออกไปเลยนะฮะคือดิฉันโทรไปปรึกษาทางสรรพากรเขาบอกว่าถึงแม้จะแยกยื่นเนี่ยครับแต่ว่า
ส่วนที่เราถูกหักไปเนี่ยก็สามารถเอามาซื้อ LTF RNF ได้ด้วยส่วนที่ถูกหักคือมันจะมีเงินที่เราได้จากกองทุนสำรองนี้ที่มันประกอบไปสี่ส่วนมีเงินสะสมแล้วก็ผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับคือทั้งก้อนเรียนได้มา5ล้านหักด้วยเงินสะสมของดิฉันเอง2ล้าน5ครับเงิน2ล้าน5ไม่โดนครับออกไปเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเองที่เหลืออีก2ล้าน5อันนั้นเนี่ยคือเป็นรายได้ของเราใช่ครับซึ่งมาคิด 15% ของจำนวนนี้ก็มาซื้อ RTF ได้ใช่ไหมคะอ๋อนับเป็นรายได้ใช่ไหมเพื่อจะเป็นวงที่เอาไปซื้อ RT อ๋อ IMF ใช่ไหมฮะใช่อ๋อใช่ครับใช่ครับใช่ครับได้นะคะใช่ครับแต่เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นมันจะทะลุนะครับมันจะเยอะเหมือนกันนะ 15% ก็ซื้อเต็มแม็ก 500,000 นะคะโอเคโอเคได้ครับได้ครับโอเคขอบคุณนะคะครับครับขอบคุณค่ะปัญหาผู้มีรายได้ผู้มีรายได้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 ครับได้เมื่อกี้5ล้านนะโอ้ใช่ไหมใช่2ล้าน5ต้องเอาไปเสียภาษีถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าเงินของเราคือถ้าเราออกก่อนเนี่ยเงินของเราคือเงินมันมี4ส่วนอย่างที่พี่เขาว่าก็คือเงินของเราเองที่เราใส่เข้าไปเองเนี่ยอันนั้นน่ะไม่เกี่ยวนะครับถ้าเราทำงานเกิน5ปีนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวไม่โดนแต่ว่ามันมีอีก3ก้อนคือเงินส่วนนายจ้างผลประโยชน์ของเงินของเราผลประโยชน์เงินของนายจ้าง3ก้อนนี้เราต้องเอาไปจ่ายภาษีไปเสียภาษีเพราะว่ามันผิดเงื่อนไขก็คือก่อนถึง55แต่ถ้าเกิดพี่ก็ถือถึง55ก็คือจะไม่เสียอะไรเลยภาษีนะครับอันนี้ก็เออร์ลี่มาก่อนเนี่ยเออร์ลี่มาก่อนใช่ครับเออร์ลี่ก็คือไม่นับเป็นเกษียณถูกมั้ยก็คือนับใช่ครับก็ถือว่าลาออกถือว่าลาออกใช่มั้ยเงื่อนไขว่าลาออกครับเพราะงั้นเงื่อนไขของมันคือที่จะไม่โดนภาษีเลยก็คือทำงานจนถึงอายุ55ปีและเป็นสมาชิกกองทุนอย่างน้อย5ปีนะครับถึงจะเป็นเงื่อนไขนี้เท่านั้นนะครับค่ะตอนนี้คงมีเวลาอยู่นะคะประมาณสัก10นาทีที่คุณยังสามารถโทรศัพท์มาสอบถามกับเราได้นะคะ02-308-0130-1นะคะมีคำถามอันนึงครับผมคิดว่าเป็นคำถามยอดฮิตเลยของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะครับแล้วก็ถามหลายกองทุนเลยนะครับแต่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยจะถามว่ากู้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ไหมกู้ใช่ไหมฮะมันมีฮะมันมีให้กู้ได้แต่ว่าผมว่ามันถ้าผมเดี๋ยวผมต้องดูเงื่อนไขตรงนี้อีกทีนะครับว่าเงื่อนไขอัตราอะไรพิจารณายังไงนะครับเพราะว่ามันมีคนที่แบบถอนออกก่อนได้อันนี้ได้นะครับแต่นี่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเพราะว่าแม่โดยเงื่อนไขก็ไม่ค่อยอยากให้เอามาใช้ผิดเวลานะครับมีคนเยอะมากครับก็คือว่าบางครั้งอย่างที่เราเคยคุยกันในครั้งก่อนหน้านี้ว่าบางคนเนี่ยประสบปัญหาเรื่องหนี้สินมากมายถูกไหมฮะสุดท้ายก็ต้องออกจากกองทุนนี้ก่อนช่วงเวลานะครับก็อยากได้เงินก้อนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพอออกก่อนก็จะโดนเรื่องของภาษีอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะครับแล้วก็วุ่นวายพอสมควรอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมขอเป็นการบ้านเดี๋ยวไปดูข้อมูลให้ชัดเจนดีกว่าว่ามันอะไรยังไงอัตรานะครับครับค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายรออยู่คุณกฤษกรนะคะจากกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะฮัลโหลเชิญค่ะค่ะเชิญเลยค่ะรบกวนนิดนึงอะค่ะคือดิฉันน่ะออกงานมานานแล้วนะคะค่ะครับเชิญเลยค่ะต่อเลยค่ะค่ะรบกวนนิดนึงนะคะค่ะคือดิฉันน่ะทำงานฮัลโหลคุณกฤษกรได้ยินชัดเจนไหมคะดิฉันค่ะคุณกฤษกรรบกวนปิดทีวีด้วยนะคะฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะค่ะค่ะคือดิอย่างนี้นะคะค่ะคือดิฉันออกงานมานานแล้วค่ะค่ะตั้งแต่ปี51ตอนนี้คือสงสัยแต่ว่าไม่ได้ส่งมาตรา39ต่อหรืออะไรนี้ค่ะแต่ว่าจะถามนิดนึงว่าตอนที่อายุ55เนี่ยจะได้ของกองประกันสังคมอะไรอย่างนี้มั้ยคะส่งมาตลอดไปแล้วครับก่อนที่จะลาออกอะไรนะครับส่งมาตั้งแต่ปี34อะค่ะเริ่มทำงานส่งปี34ก็จะเริ่มนับปี41ครับเพราะกองนี้มันมีทีนี้เราจนถึงทำงานจนอายุทำถึงปี51เหรอครับค่ะได้ครับจะได้เป็นบําเหน็จครับแต่ตอนนี้หนูต้องไปติดต่อเขามั้ยคะหรือว่ารอจนอายุ25ถึงไปติดต่อตอนอายุ55ไปติดต่อได้ครับแล้วอย่างนี้ตรงนี้ข้อมูลจะไม่มีปัญหาใช่ไหมคะไม่มีเพราะว่าเราลิงก์กันด้วยเลขประจำตัวประชาชนเพราะว่าเขาจะมีฐานของเราอยู่แล้วถูกต้องใช่ครับใช่ครับเขาลิงก์กันด้วยเลขประจำตัวประชาชนอยู่แล้วอ๋อแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งถูกออกมาก่อนคือเมื่อปีร่วงประมาณปี43ค่ะออกมาแต่ว่ามันคือยังอยู่ในประกันสังคมคือ6เดือนอยู่ cover อยู่ตรงนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะไม่มีครับได้ครับได้เป็นบำเหน็จครับรออายุ55แล้วไปติดต่อเอาบำเหน็จของเราคืนครับแต่ตอนนี้ไปตรวจสอบสถานะได้นี่ใช่มั้ยตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้ลองไปติดต่อดูนะครับติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้ขอถามเขาเลยครับเลขประจำตัวประชาชนเราก็เช็คให้ได้ครับว่ามีเงินของเราสะสมอยู่เท่าไหร่ค่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกฤษกรค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งสายรออยู่แล้วคุณปรีชาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณปรีชาเชิญค่ะครับคือผมสอบถามนิดนึงนะครับคือผมเคยทำงานมาที่นี่ถูกจ้างออกมานะฮะครับไอ้ตอนนี้เงินประกันสังคมอะครับค่ะคือผมอยากทราบว่าเมื่ออายุ55เนี่ยจะได้เป็นเด็กได้ไหมครับเราทำงานตั้งแต่ปีไหนครับปีรู้สึกจำไม่ได้แต่ครบแล้วครับครบ180เดือนแล้วนะคะใช่ครับแต่จะยังไม่ครบครับเพราะว่ารุ่นสุดท้ายที่จะได้เป็นบำนาญรุ่นแรกที่ได้เป็นบำนาญคือปี56ปี56ใช่ครับอันนี้จะได้เป็นบำเหน็จครับค่ะถูกจ้างให้ออกปีไหนครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับอ๋อปีที่แล้วใช่ไหมครับก็54ใช่ไหมมันก็ประมาณ13ปีได้อยู่แล้วครับได้เป็นบำเหน็จครับเงินได้ใช่ไหมครับเงินเงินก้อนครับอ๋อเผอิญว่านี่ผมทำงานอยู่แถวปทุมแถวโรงงานปทุมนวนครครับแล้วออกมากันเยอะเลยตอนช่วงน้ำท่วมครับอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าติดต่อได้ตอนอายุ55นะครับอ๋อแต่ว่าคือได้เติมเน็ตจะต้องรออายุ55ถึงจะไปติดต่อรับได้แต่ตอนนี้เช็คสถานะได้ครับครับในปี55อายุ55ต้องไปก่อนวันเกิดเราหรือว่ายังไงฮะหรือว่าอ๋อไม่ฮะก็คือครบก็ติดต่อหลังจากนั้นก็ได้ครับอายุครบ55ปีบริบูรณ์ก็ได้แล้วครับไปติดต่อได้ครับก็คือหมายถึงว่าจะเอาบำนาญก็ได้บำเหน็จก็ได้แต่ว่าเราต้องไปโทรต้องไปคุยกับเขาใช่ไหมครับอ๋อเคสนี้จะได้กรณีนี้จะได้เป็นบำเหน็จนะครับเพราะว่าเราส่งไม่ครบ15ปีก็ผมครบนะฮะไม่ฮะเขานับตั้งแต่ปี41ครับเพราะว่าตอนไม่คือตอนนี้ผมก็ยังส่งต่ออยู่นะออกทุกวันนี้ส่งต่ออยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ถูกจ้างออกแต่ส่งต่ออยู่ใช่ครับอ๋ออันนี้ก็จะได้เป็นบำนาญครับทางนั้นถ้าเราถ้าครบอายุ55แล้วยังส่งอยู่ก็คือจะเป็นบำนาญนะครับจะไม่ใช่บำเหน็จแล้วนะครับพอดีตอนนี้มันยังไม่มีให้เลือกอะครับมันเลยเอาเส้น15ปีเป็นตัวตั้งเลยว่าถ้า15ปีขึ้นไปได้เป็นบำนาญไปเลยถ้าไม่ถ้าส่งไม่ถึง15ปีเอาเป็นบำเหน็จไปเป็นเงินก้อนไปอันนี้ก็ต้องวางแผนดีๆครับไม่แล้วถ้าเกิดว่ามีช่องทางถ้าเกิดณขณะนี้ผมจะเอาเป็นบำเหน็จได้ไหมฮะเป็นบำเหน็จต้องหยุดครับต้องหยุดก่อนครบ180เดือนใช่ครับหยุดตรงแต่ว่าเงินบำเหน็จนี่ก็คือไม่ได้อายุ55ถูกไหมฮะใช่ครับก็ยังต้องไปรอรับเงินตอนอายุ55อยู่ดีครับถ้ายังส่งต่อนี่ก็คือได้เป็นแค่บำนาญใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคครับนั่นครับขอบคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณค่ะคุณปรีชาคะสวัสดีค่ะยิ่งว่าประเด็นเรื่องของบำเหน็จบำนาญกับการส่งเนี่ยยังมีหลายคนที่ยังคงสับสนอยู่โค้ชพอจะสรุปสั้นๆอีกทีนึงได้ไหมคะว่าถ้าเป็นประกันสังคมนะค่ะประกันสังคมนะคะคือเอาว่าเวลาที่เราส่งเนี่ยครบ15ปีไหมค่ะแต่15ปีต้องดูดีๆว่าเอ๊ะเราไม่ใช่ว่าเราส่งแต่ปี37 38แล้วนะเขารับไปปี41เป็นต้นมาต้องนับตั้งแต่ปี41ใช่ๆครับก็คือต้องนับตั้งแต่ตรงนั้นนะครับมาจนถึง15เพราะฉะนั้นกลุ่มแรกที่จะได้คือสิ้นปีหน้าปี56ครับปีหน้าจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้บำนาญเป็นเส้น15ปีคือเส้นแบ่งว่าถ้าเลย15ปีไปเราจะได้เป็นบำนาญก็คือเงินที่ได้เป็นรายเดือนแต่ถ้าไม่ถึง15ปีนะครับก็คือเราหยุดก่อนหยุดส่งไปก่อนเราก็จะได้เป็นบำเหน็จแต่ก็ต้องไปรอจนอายุ55นะถึงจะได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูให้ดีเพราะเส้นอยู่ที่15ปีครับแล้วก็15ปีนับจากปี41ครับนะครับแต่อย่างกรณีคุณปรีชาเนี่ยดูเหมือนกับว่าอยากได้เงินก้อนอยากได้เงินก้อนแต่นั้นก็ควรจะต้องหยุดส่งใช่เพราะว่าถ้าปี41มาตลอดเลยอย่างเงี้ยส่งมาตลอดเลยเนี่ยถ้าส่งเลยธันวาคมปีหน้าปุ๊บเนี่ยครบ180แล้วครับไม่มีสิทธิ์ได้บำเหน็จแล้วไม่มีสิทธิ์ได้เงินก้อนแล้วจริงๆก็แหมเดี๋ยวเขาก็นะเดี๋ยวนักการเงินก็จะว่าผมว่าไปสอนให้เบรกนะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเรียกว่าความจำเป็นของแต่ละบุคคลแล้วกันว่าท่านอยากได้เป็นเงินเป็นเงินก้อนหรือว่าเป็นเงินรายเดือนนะท่านก็ต้องไปวางแผนเอาถ้าว่าอยากได้เงินรายเป็นเงินก้อนเนี่ยต้องเบรกก่อนธันวาคม56นี้นะนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะ คนที่ส่งตั้งแต่ปี41เป็นต้นมาทำงานมานานแล้วไม่เคยหยุดเลยสิ้นปี56คือตอนต้องหยุดครับอันนี้ไม่ใช่ข้อแนะนำของเราไม่ใช่เป็นกฎหมายใช่ครับเป็นกฎหมายว่าสิทธิของท่านเนี่ยต้องเดินตามแบบนี้ใช่ครับถ้าถึง15ปีปุ๊บก็พูดง่ายมันก็เป็นบำนาญเป็นมันหนีไม่ออกใช่ครับก็คือแต่ผมว่าถ้าส่งต่อไปอีกหน่อยไม่แน่เพราะว่าผมดูแล้วเขากำลังคุยกันหลายเรื่องและเรื่องนี้เป็นประเด็นนึงเลยฮะว่าทำไมต้องบังคับ
ฉันเลยไปแล้วแต่ฉันอยากได้เงินก้อนได้ไหมนะครับก็คงต้องดูกันนะครับดูกันค่ะแล้วก็ต้องรอดูด้วยนะคะข่าวนี้เพราะกำลังมีการพูดคุยกันอยู่เหมือนกันว่าน่าจะมีการเลือกได้ไม่อยากให้มีการบังคับเพราะมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แต่ละคนด้วยนะคะช่วงอายุนั้นหลายคนอาจจะอยากได้เงินก้อนไปทำธุรกิจไปทำอะไรต่อไปทำอะไรได้เพราะมันเป็นเงินจำนวนนึงที่เยอะเหมือนกันหรืออย่างน้อยควรจะแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเป็นบำเหน็จครึ่งเป็นบำนาญเอาไปก้อนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็ยังมีบำนาญนะครับน่าจะดีที่สุดเพื่ออุปถัมภ์ค่ะก็ติดตามความคืบหน้าข่าวคราวต่างๆเหล่านี้ได้กับรายการเก่งบวกเฮงกันละกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการเก่งบวกเฮงแล้วค่ะขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามกันในวันนี้กับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์นะคะเจอกับโค้ชหนุ่มได้ทุกวันอังคารนะคะกับรายการเก่งบวกเฮงค่ะจะมาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็เปิดสายตอบคำถามแบบดีๆแบบนี้แหละค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออมกับเรื่องของสุขภาพทางการเงินของคุณด้วยพรุ่งนี้ค่ะพบกับอาจารย์สิริพงษ์สุทธาโรจน์นะคะเราจะพูดคุยกันเชื่อมโยงกับเรื่องของ AEC พรุ่งนี้มาดูศักยภาพของประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาว่าทั้ง4ประเทศนี้มีศักยภาพที่ทัดเทียมกับเราด้อยกว่าเราหรือนำหน้าเราไปแล้วในเรื่องไหนยังไงบ้างนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันให้ได้14:00 นถึง15:00 นทาง Blue Sky Channel กับรายการเก่งบวกเคงวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ